จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่พื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากตำบลละไม่เกิน1ล้านบาทเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานายปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและความเคลื่อนไหวของโครงการจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่มีการใช้น้ำสองประเภทร่วมกันนะคือประเภทที่เป็นน้ำผิวดินกับน้ำใต้ดินซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบอันนึงซึ่งเราน่าจะขยายไปในพื้นที่อื่นๆที่มีน้ำใต้ดินอยู่ด้วยนะปีนี้เนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเริ่มจ่ายน้ำเพื่อให้ชาวนาเนี่ยได้เริ่มทำนาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อที่จะหนีเวลาที่น้ำจะมาประมาณกรกฎาคมสิงหาก็สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยสะดวกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะทิ้งน้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขาหลังจากที่เขาทำนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีใครเดือดร้อนสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยขณะนี้ล่าสุดมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพียง1ตำบล3หมู่บ้านซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัยได้ดำเนินการสูบน้ำจากบ่อใต้ดินแล้วส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำและคูส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรจึงทำให้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้งลดลงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมทั้งสั่งการให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยแล้งและเตรียมการในช่วงฤดูฝนไว้อีกทางหนึ่งเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามความคืบหน้าในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย